ก็ถ้าจะพูดถึง DRT นะครับคงให้นึกถึงหลังคาตาเพชรนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าเราเองก็อยู่ในธุรกิจกว่า30ปีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคงไม่ใช่หลังคาอย่างเดียวแล้วเราคงมีพวกกลุ่มไม้สังเคราะห์แล้วก็ผนังต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงไปในรูปของสวยครบเซตตาเพชรทั้งหลังก็ต้องบอกว่าหลังคานะครับเราอยู่ธุรกิจมากว่า30ปีเนี่ยก็ต้องถือว่าสินค้าเรามีหลายๆวัสดุนะครับทั้งไฟเบอร์ซีเมนต์ทั้งหลังคาคอนกรีตซึ่งก็เป็นที่ใช้กันทั้งกรุงเทพปริมณฑลและก็ต่างจังหวัดนะครับรวมทั้งโครงการใหญ่ๆอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ปัจจุบันตาเพชรเองเนี่ยเราก็มีส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมตัวสินค้าเองก็มีการรับรองคุณภาพนะครับในเรื่องของบก.นะครับรวมทั้งเราก็ได้ ISO นะครับในส่วนของมาตรฐานระดับโลกด้วยครับอุตสาหกรรมก่อสร้างปีที่แล้วในแง่ของวัสดุเนี่ยก็มีการเติบโตนะครับโดยเฉพาะบริษัทเราการเติบโตดังกล่าวเนี่ยก็คงจะเติบโตในส่วนของงานโครงการเป็นหลักแล้วก็ส่วนที่ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอย่างเช่นพวกร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หรือที่เรารู้จักก็คือโมเดิร์นเทรดนะครับรวมทั้งสาธารณูปโภคภาครัฐที่มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในปี2562เนี่ยเราก็ยังมองในเชิงบวกนะครับในแง่ของการเติบโตที่มีต่อเนื่องเพราะว่าโครงการภาครัฐก็ดีหรือว่าในแง่ของกำลังซื้อในตลาดก็ดีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการก่อสร้างต่อเนื่องรวมทั้งตลาดประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับเราก็ยังมองในเชิงบวกนะครับปัจจุบันเนี่ยโครงการต่างๆของภาครัฐก็มีการแล้วเสร็จนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีค่อนข้างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบรางในเรื่องของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการสร้างต่อเนื่องนะครับปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้เติบโต 5% นะครับส่วนกลยุทธ์ก็คือว่าสวยครบเซตตาเพชรทั้งหลังเรามีสินค้านำก็คือหลังคาพร้อมโครงหลังคาสำเร็จรูปแล้วก็รวมไปด้วยสินค้าอื่นเช่นอิฐมวลเบานะครับรวมทั้งเรื่องของกลุ่มไม้สังเคราะห์คือไม้ตกแต่งทั้งภายในภายนอกซึ่งในแง่ของช่องทางจัดจำหน่ายแบบโครงการเนี่ยก็คงจะขายเป็นลักษณะพร้อมบริการติดตั้งด้วยนะครับส่วนร้านค้าวัสดุทั่วไปหรือช่องทางเอเย่นหรือโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็คงเป็นลักษณะของการนำสินค้านะครับแล้วก็แน่นอนในส่วนการทำโปรโมชั่นในช่องทางต่างส่วนต่างประเทศในปีนี้เราก็คงมองที่จะลุกมากขึ้นหลังจากปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตลาดเริ่มกลับมาอยู่สภาพปกตินะครับเราก็เดินกำลังผลิตค่อนข้างเต็มนะครับในช่วงหน้าขายได้บางครั้งมากกว่า 90% นะครับแต่แน่นอนทั้งปีเนี่ยในช่วงโลซีซั่นก็อาจจะดรอปลงมาบ้างเฉลี่ยแล้วเราก็ยังอยู่ในระดับ 80-90% แต่อย่างไรปีนี้เนี่ยเราก็คงเตรียมงบลงทุนไว้ประมาณ 4-500 ล้านนะครับส่วนที่1ก็คงประมาณ100กว่าล้านเนี่ยก็คงเป็นในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องจักรปัจจุบันนะครับแต่ว่าส่วนที่2เนี่ย 3-400 ล้านเนี่ยก็คงจะเป็นส่วนของวางแผนว่าเครื่องจักรที่จำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภคตาเพชรเองก็อยู่ในตลาดมากว่า13ปีผมคิดว่า1เราก็มีนโยบายการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอแล้วก็ในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายอยู่ในอัตราเฉลี่ย 70% นะครับของกำไรสุทธิซึ่งเราประกาศนโยบายไว้เพียงแค่ 50% เท่านั้นตาเพชรเองมีโอกาสยังเติบโตต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการรักษาการเติบโตนะครับไม่น้อยกว่า 5% ในการรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นนะครับอยู่ในช่วง 25-27% แน่นอนมาถึงสุดท้ายก็คงอยู่ในช่วง 8-9% ทุกทั้งที่มีการลงทุนเราก็ไม่ได้เคยหยุดจ่ายปันผลก็อยากให้นักทุนมองในเรื่องของความสม่ำเสมอของการจ่ายปันผลครับ